าวของซึงรีนั้นยังส่งผลไปถึงบริษัท YG Entertainment เพราะมีข่าวออกมาว่าผู้ถือหุ้นมีแผนที่จะจัดการโหวตเพื่อเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง CEO ของบริษัทซึ่งในขณะนี้ยางมินซอกน้องชายของยางฮยอนซอกกำลังรับผิดชอบหน้าที่นี้อยู่เนื่องจากขาดความน่าเชื่อถือทำให้ราคาหุ้นเนี่ยตกลงเกือบ 30% ตั้งแต่มีการสืบสวนข่าวเช้าต่างๆอย่างไรก็ตามตอนนี้ยางฮยอนซอกผู้ก่อตั้งบริษัทและหัวหน้าโปรดิวเซอร์ก็ยังคงถือหุ้นมากที่สุดในบริษัท 16.12% แล้วก็ยางมินซอกถือหุ้น 3.31% ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าอนาคตของบริษัท YG จะเป็นอย่างไร